นะครับเรื่องของการเซตค่าเงินก็เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่มีรายงานว่าโจไบเดนเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันที่10มกราคมพุทธศักราช2564หรือปี2021ก็มีกระแสข่าวลือว่าโจไบเดนจะใช้หลักคิดนี้ไปอีกครั้งหนึ่งหัวใจสำคัญในสถานการณ์ขณะนี้คือต้องการให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามชัดเจนเลยว่าการขายโควิด-19สามารถทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจมีหุ้นส่วนถามผมมามากเลยส่งข้อความเป็นข้อความทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับเป็นข้อความบอกว่าจะมีการรีเซ็ตระบบการเงินของโลกบอกการรีเซ็ตระบบการเงินของโลกแบบนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยหรือไม่นะครับแบบนี้คนไทยควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรเศรษฐกิจมันจะดีจะร้ายอย่างไรนะครับติดตามกันมาตั้งแต่4ปีที่แล้วก็มีรายงานนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ไม่เห็นมีการรีเซ็ตอะไรเลยมันจริงหรือเปล่าถ้าจริงเราจะมีผลกระทบอะไรนะครับเอาล่ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนตัวแปรต้นมาจากนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์วิเคราะห์แบบนี้เพราะอะไรสาเหตุที่นักวิเคราะห์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจนะครับนักวิเคราะห์เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเขาวิเคราะห์กันแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2016นะครับเป็นต้นมาสภาวะเศรษฐกิจของโลกเข้าสู่ตกกระบวนการที่ตกต่ำก็เริ่มกระบวนการวิเคราะห์วิเคราะห์เพราะอะไรทำไมมันตกต่ำเพราะว่าสหรัฐอเมริกานะครับไม่นำทองไปค้ำประกันในธนาคารแล้วพิมพ์พันธบัตรออกมาเป็นจำนวนมากนะฮะสาเหตุหลักๆเลยนะครับทำให้ทุกคนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดปัญหาสำหรับเรื่องของโลกสหรัฐต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งปี2016ยาวมาจนลากถึงปี2018เข้าสู่20 21ตามลำดับสิ่งนี้คือตัวแปรต้นก่อนต้องจับหลักให้ได้ก่อนนะครับพอจับหลักได้สิ่งที่ตามมาเมื่อสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปุ๊บในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดหลักนะครับยุทธศาสตร์ชาตินิยมวัฒนธรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนและเปิด3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธควบคู่กันไปเลยก่อนหน้านี้เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นในปี2018ต่อมาพอเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 เฟดนะครับก็คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0% นะครับเพื่อที่จะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนแต่ก็ตามหลักที่สหรัฐดำอยู่ในสมัยยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดิน3หลักผมเคยสังเคราะห์ไว้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมเคยบอกไว้ว่าสหรัฐอเมริกาต้องตัดสินใจไม่ทำสงครามอาวุธก็ต้องทำสงครามไวรัสสุดท้ายเขาทำสงครามไวรัสสิ่งที่เรารู้เรื่องของสงครามไวรัสมันรู้มาจากไหนการแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มต้นเนี่ยถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์เราจะเห็นว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดที่อู่ฮั่นของประเทศจีนนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับมีการพบกันภายหลังว่าไวรัสดังกล่าวพบในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสตามมาตามลำดับและผมเคยเรียนอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้ว่าวิธีการดูว่าโควิด-19 เนี่ยใครเป็นผู้ก่อให้ดูวัคซีนเพราะวัคซีนจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าใครเป็นผู้ปล่อยโควิด-19ที่สำคัญก็คือว่าวัคซีนโควิด-19 จะเกิดขึ้นได้มันต้องมีไวรัสโควิด-19 ทิ้งไว้ 1-2 ปีปัจจุบันล่าสุดวัคซีนโควิด-19 อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในอังกฤษปัจจุบันนี้ทุกตัวทั่วคนไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์นะครับมีความจำเป็นจะต้องมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 วัคซีนโควิด-19 ไม่ใช่ติดเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะครับติดในสัตว์ได้ด้วย
แมวก็ได้ไก่ก็ได้หมาก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพาหะนำสู่มนุษย์ได้นั่นหมายความว่าทุกตัวทั่วคนจะต้องใช้วัคซีนการขายอาวุธนะจะเป็นประเทศนั้นๆโดยส่วนมากจะเป็นตะวันออกกลางการขายอาวุธใกล้ใดระดับหนึ่งก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถสร้างสถานการณ์ลุกฮือขึ้นมานักวิเคราะห์จึงประเมินกันว่าจะมีการเซตซีโร่นะครับค่าการเงินหรือเป็นศูนย์เพราะปัญหามาเริ่มต้นจากเงินต้องเซตซีโร่ที่เงินแต่ไม่ใช่ฮะเขาไปใช้หลักการทำสงครามไวรัสการแพร่ระบาดโควิด-19จึงเกิดขึ้นไปทั่วทุกทวีปในโลกไม่ว่าจะเป็นแอตแลนติกแอฟริกาประเทศที่ห่างไกลเท่าไหร่ก็เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19มาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญก็คือประชาชนทั่วโลกกว่า 7,000 ล้านคนต้องฉีดวัคซีนโควิด-19แต่อาวุธเนี่ยมันไม่จำเป็นทุกคนจะต้องไปใช้ใช่ไหมแต่วัคซีนทุกคนต้องใช้เพื่อดำรงคงอยู่และใช้เข็มเดียวไม่ได้ต้อง2เข็มและต้องห่างกัน21วันนะครับเรื่องของการเซตค่าเงินก็เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่มีรายงานว่าโจไบเดนเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันที่10มกราคมพุทธศักราช2564หรือปี2021ก็มีกระแสข่าวลือว่าโจไบเดนจะใช้หลักคิดนี้ไปอีกครั้งหนึ่งหัวใจสำคัญในสถานการณ์ขณะนี้คือต้องการให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามชัดเจนเลยว่าการขายโควิด-19สามารถทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่การทำสงครามทางการค้ากีดกันทางการค้าในฝั่งของสหภาพยุโรปกีดกันทางการค้ากับจีนรัสเซียนะครับยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA กับประเทศต่างๆเพื่อให้สหรัฐไปอเมริกาได้ประโยชน์สูงสุดมันทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดีขึ้นหรือไม่นะครับสิ่งนี้คือคำตอบนั่นหมายความว่ารายได้หลักของสหรัฐอเมริกาตอนนี้จะมาจากไหนอันดับหนึ่งที่ผ่านมาคือการขายอาวุธอันดับสองคือลิขสิทธิ์จึงไปไล่บีบประเทศต่างๆจะต้องมีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ใช้สิทธินอกอาณาเขตนะครับใช้การกดดันใช้โลกร้องประเทศเล่นงานประเทศต่างๆที่ไม่ยอมจดลิขสิทธิ์แต่ก็มีรายได้ไม่เพียงพอแต่เปิดเกมสงครามไวรัสเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือทุกตัวทั่วคนต้องใช้วัคซีนโควิด-19นั่นหมายความว่ามีความจำเป็นจะต้องไปเซตระบบการเงินโลกไหมไม่เห็นมีความจำเป็นเลยสงครามไวรัสเขาก็เปิดนะครับสงครามอาวุธเขาก็เปิดในตะวันออกกลางเขาขายอาวุธด้วยนะครับในขณะที่ไวรัสวัคซีนกำลังระบาดอยู่วัคซีนก็กำลังขายได้เขาก็เปิดสงครามตะวันออกกลางในเยเมนอาเซอร์ไบจานไนจีเรียก็เปิดสงครามนะครับแล้วก็ได้ขายอาวุธล่าสุดซาอุดิอาระเบียซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกามากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาเปิดสงครามทางการค้าเล่นงานประเทศสหภาพยุโรปด้วยกันเองเล่นงานประเทศเอเชียเล่นงานจีนเป็นหลักเห็นไหมนั่นหมายความว่ามันจะส่งผลดีหรือผลร้ายจากสภาวะเศรษฐกิจของเขาส่งผลดีนะครับเขาใช้วิธีการกีดกันที่ไหนบริษัทไหนไปลงทุนอย่างจีนลงทุนอย่างประเทศอื่นเขาใช้หลักการกีดกันแล้วให้ประเทศนั้นกลับมาให้บริษัทนั้นกลับมาลงทุนในประเทศเขาเพื่อให้จ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นและใช้หลักวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนนี่คือหลักคิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่เข้ายุคของโจไบเดนนะครับโจไบเดนซึ่งจะเข้ามาดำรงตำแหน่งนะทรัมป์ก็จะทำการสกัดกั้นในทุกวิธีทางอาจจะถึงขั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะการที่จะชุมนุมต่อต้านไม่รับรองประธานาธิบดีโจไบเดนเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเป็นกลยุทธ์ของทรัมป์นะส่วนโจไบเดนจะใช้กลยุทธ์รีเซ็ตหรือไม่สำหรับผมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่มีความจำเป็นต้องมารีเซ็ตรีเซ็ตแล้วใครได้ประโยชน์และต่างประเทศเขายอมรับไหมเอาโอเคสมมติจะรีเซ็ตต้องทำไงฮะต้องไปสร้างความเห็นชอบจากไหนจาก UN ทั่วโลกต้องมาหาลือว่าจะรีเซ็ตและประเด็นก็คือว่าแล้วใครยอมประเทศไทยยอมนะฮะที่จะทำให้ได้แต่สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์และประเทศอื่นๆนะ100กว่าประเทศก็ยอมเหรอ170กว่าประเทศก็ยอมเหรอมันไม่ยอมนั่นหมายความว่าการเซตระบบการเงินเป็นหลักคิดที่คิดว่าเงินมันมีปัญหาเขาใช้ธนบัตรออกมาไม่มีทองประกันก็ต้องรีเซตค่าเงินเพื่อจะให้ตัวเองมีค่ามากขึ้นใครไปยอมมันจะเกิดการโกลาหลครั้งใหญ่ใครไปยอมคำถามคือใครจะยอมนะครับและจะทำให้เป็นไง
ประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวก็จะกลับกลายเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนอะไรเหมือนสงครามทางการค้าสุดท้ายเอเชียก็มีการตั้งนะเหมือนกับสหภาพยุโรปมีองค์กรขึ้นมาเป็นการค้าขายที่ใหญ่ที่สุดค้าขายกันเองโดยต่อต้านฝั่งสหภาพยุโรปยุโรปก็ไห้มาฝั่งไทยเหมือนกันนี่เฉพาะทางการค้านะไม่รวมถึงค่าเงินต้องจู่ๆสหรัฐประกาศขึ้นมาประเทศเดียวทำประเทศเดียวขึ้นมาประเทศที่พังก่อนคือสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าหลักคิดของนักวิเคราะห์ทั้งหลายเป็นความเชื่อเข้าสู่กระบวนการทางความจริงก็ได้แต่มันเป็นเนกาทีฟซัมเกมในหลักการบริหารการเมืองการปกครองในทฤษฎีเกมชูรี่หรือทฤษฎีกลยุทธ์การต่อรองมันไม่คุ้มกับที่เสียนั่นหมายความว่าเกมนี้ยากจะเกิดขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้หนูก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสานี่ค่ะแล้วก็หนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจากเขาค่ะได้รับการศึกษาที่ดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนค่ะเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชการที่9สวรรคตแล้วราชการที่10จะไม่ชอบคนม้งแล้วก็จะผ่านชีวิตคนม้งไล่ชีวิตไล่พวกหนูจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ยังมีแผ่นดินให้อยู่ค่ะแล้วก็หนูก็ขอสัญญาค่ะว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะตั้งใจเรียนหนูจะนำความรู้ที่หนูได้รับแล้วก็โอกาสดีๆที่หนูได้รับไปส่งต่อให้กับรุ่นน้องที่หมู่บ้านหนูอยากจะเป็นครูค่ะเพราะว่าหนูอยากไปพัฒนาหมู่บ้านตัวเองเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ส่งตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์
พราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช